ข่าวว่าคบกันเพราะคอนเทนต์คือยังไม่ได้เริ่มคบยังไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เคยออกจากปากของหนูว่าคบนะเวลาอ่านข่าวค่ะอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านให้ครบทุกบรรทัดแต่ถามว่าหัวข้อไม่ได้ผิดนะต้องเข้าใจหัวข้อไม่ได้ผิดถ้าเขาจะเขียนโดยที่ไม่จูงใจเลยคนก็ไม่เข้าไปอ่านเนาะมินดามีทรัพย์สินกะออกมาเคลียร์ชัดนะคะหลังจากที่เธอเองเนี่ยถูกเอี่ยวว่าเป็นหนึ่งในสาวที่นักร้องออกอ่างเนี่ยมีโรค4 ใบค่ะแน่นอนก็ว่าหลายคนก็จับตามองแล้วก็พุ่งเป้าไปที่มินดานะคะแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากได้รับความสนใจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเชื่อมโยงข่าวกับนักร้องหนุ่มออ่างที่กำลังเป็นข่าว Talk of the Town นะตอนนี้เลยค่ะโดยชาวเน็ตเนี่ยเขามองว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่หนุ่มอ๊อฟสุพนัทเนี่ยมีการคุยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของสาวมินดาเนี่ยเคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับฝ่ายอ๊อฟอยู่นะคะล่าสุดทางด้านของมินดาเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะว่าคือไม่เคยออกจากปากหนูเลยนะว่าคบอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอ่านข่าวอยากจะให้อ่านแค่แบบว่าอ่านเนื้อหาด้วยไม่ใช่อ่านแค่หัวข้อต้องอ่านทุกบรรทัดนะมีคนนำคลิปปีที่แล้วเนี่ยกับคลิปปีนี้มาตัดต่อทำให้หนูเสียหายมันทำให้หนูเนี่ยรู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าจะให้หนูทำยังไงอะคะเพราะหนูเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะได้รับกรรมแทนไปฟังคลิปนี้กันดีกว่าค่ะเขาว่าคบกันเพราะคอนเทนต์คือยังไม่ได้เริ่มคบยังไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เคยออกจากปากของหนูว่าคบนะเวลาอ่านข่าวค่ะอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านให้ครบทุกบรรทัดแต่ถามว่าหัวข้อไม่ได้ผิดนะต้องเข้าใจหัวข้อไม่ได้ผิดถ้าเขาจะเขียนโดยที่ไม่จูงใจเลยคนก็ไม่เข้าไปอ่านเนาะต้องอ่านให้หมดหนูอะเคยโพสเนาะว่าไม่อย่าเพิ่งนะถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะการที่เราไปด่าเขามันทำให้เราดูแย่ในสายตาคนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่เราไม่ได้ซีต้องบอกถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ไม่รู้ว่าพี่หมายถึงอะไรแต่ถามว่าตัวหนูอะชอบไหมที่เขาอะเอาคลิปปีที่แล้วกับคลิปปีนี้แล้วมาผสมลงตัดตรงตัดต่อให้หนูเสียหายโดยเป็นแอคผีแล้วไปลงแล้วให้คนเข้าใจว่าหนูไปด่าเขาหรือกระทำอะไรก็แล้วแต่หนูก็รู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าจะให้หนูทำยังไงอะคะเพราะหนูเชื่อว่าเวรกรรมมหากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมเองแค่นั้นค่ะขอตอบพี่คนนี้หน่อยยูอะไรเนี่ยรักที่สุดเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้อ่านค่ะพี่ฟังจากน้องสัมภาษณ์พี่มีสัมภาษณ์ตรงไหนคะช่วยเอาออกมาหน่อยสัมภาษณ์ฟังให้ครบไม่ฟังก็ไปดูถ้าบอกว่าสัมภาษณ์อะถ้าบอกว่ามีคำว่าสัมภาษณ์มีจากสัมภาษณ์ของเราที่บอกว่าเราครบเอาออกมาหน่อยค่ะไม่มีค่ะพี่อันนี้ไม่มีเนาะเนี่ยพี่อคติกับหนูพี่ไปหาเลยคือถ้ามีอยู่ให้พี่ถีบหน้าเลยอะไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูดอ้าวเดี๋ยวนะเลื่อนไปไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดก่อนไอ้ที่บอกว่าแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะแล้วคือเราต้องแล้วบอกพี่อินกันทำไมคะเราไม่เคยลบนะไม่เคยลบค่ะอะไรที่เป็นข่าวไม่เคยลบแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะ